ครับสวัสดีครับเรียนท่านวิทยากรท่านผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาท่านผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูบุคลากรและผู้เข้าร่วมการพัฒนาทุกท่านกับผมนายอโนไทยไทยวรรณศรีผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรู้สึกเป็นเกียรติและก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะครูดิจิตอลนะครับตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิตอลนะครับหรือที่เรียกว่า OBEC Microsoft Innovative Educator นะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับถือว่าเป็นหลักสูตรที่6นะครับในเรื่องของการสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งถือว่าเป็น1ใน7หลักสูตรของโครงการนะครับสำหรับในหลักสูตรที่6นะครับมีวัตถุประสงค์นะครับที่จะพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิตอลให้กับผู้บริหารเขตพื้นที่นะครับท่านผู้บริหารโรงเรียนคุณครูและบุคลากรนะครับรวมทั้งผู้ที่สนใจนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการแพร่ระบาดในสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งเราจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเข้ามาในเรื่องของการพัฒนานะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมานะครับในทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเองได้รับความสนใจนะครับจากผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับหลังจากที่มีการพัฒนาเรียบร้อยนะครับก็เชิญชวนนะครับผู้ที่รับการพัฒนานะครับได้เข้าทำแบบทดสอบนะครับซึ่งทางสปทเราซึ่งร่วมกับทาง Microsoft เนี่ยจะออกใบประกาศนียบัตรในรูปแบบดิจิตอลตรงนี้ให้ด้วยนะครับครับในการดำเนินการครั้งนี้เรียนว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้มีการวางแผนการทำงานนะครับร่วมกับทางบริษัท Microsoft ประเทศไทยนะครับเป็นการอบรมนะครับทั้งหมดนะครับในลักษณะของNext Normal นะครับซึ่งผ่านช่องทางการอบรมนะครับจากทาง Microsoft Teamนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันช่องทางตรงนี้นะครับก็มีทางช่องทางที่จะสื่อสารในส่วนของสปทเรามีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ OBEC Content นะครับในเรื่องของ Facebook Line อะไรต่างๆนะครับซึ่งคิดว่าในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นองค์ความรู้นะครับที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่หากท่านใดเนี่ยอาจจะไม่มีเวลานะครับในช่วงของที่เราไลฟ์สดนะครับก็เรียนว่านะครับเรายังมีช่องทางในเรื่องของการชมย้อนหลังได้นะครับแล้วผู้ที่เข้ารับการพัฒนาในส่วนที่ย้อนหลังเนี่ยก็สามารถที่จะทำแบบทดสอบย้อนหลังเพื่อที่จะรับใบประกาศของสปทได้นะครับในความรู้สึกนะครับผมเองมีความรู้สึกว่าคณะผู้จัดนะครับเท่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับนะครับจากผู้ที่คุณครูนะครับที่เข้ารับการพัฒนานะครับหลักสูตรที่ผ่านมาเป็นอย่างมากนะครับเพราะนั้นครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สำคัญนะครับที่เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้นะครับในตัวกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนนะครับในลักษณะของการผสมผสานนะครับแล้วก็การฝึกอบรมครั้งนี้นะครับจะเป็นรูปแบบนะครับที่สำคัญนั่นก็คือสามารถที่จะเป็นการฝึกปฏิบัติการการสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์รวมทั้งในเรื่องของแพลตฟอร์มในเรื่องของการเรียนรู้อะไรต่างๆนะครับซึ่งต่อจากนี้ไปเรียนว่าหลังจากที่ท่านได้
เรียนรู้ในเรื่องของแพลตฟอร์มในเรื่องของการประสบการณ์การเรียนรู้นะครับขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้มีการเชื่อมกับภาคเอกชนนะครับหลายแห่งนะครับผมยกตัวอย่างเช่นของMicrosoft นะครับเราจะมีการเชื่อมแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้คุณครูทุกคนนะครับนักเรียนทุกคนนะครับได้เข้ามาใช้นะครับในเรื่องของแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากคุณครูหรือโรงเรียนใดนะครับซึ่งอาจจะมีแพลตฟอร์มเดิมอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มเดิมได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าโรงเรียนไหนที่ยังไม่มีการใช้ในเรื่องของแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการทำงานในเฟสต่อไปที่เรามีการความร่วมมือกันนะครับขณะนี้ทางท่านเลขาธิการเองก็มีนโยบายนะครับที่จะให้ภาคเอกชนนะครับหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้นะครับเข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มนะครับในโรงเรียนแล้วก็ให้ครอบคลุมไปในพื้นที่มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เรียนกับพวกเรานะครับเพราะว่าขณะนี้นะครับในเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับแต่เราเองก็พยายามว่าเปิดภาคเรียนเนี่ยจะเปิดในลักษณะของออนไซต์ให้มากที่สุดนะครับแต่ผมเชื่อว่าอาจจะมีหลายๆที่ในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องของการแพร่ระบาดเพราะนั้นความจำเป็นที่จะต้องนำเทคโนโลยีนะครับแล้วก็แนวทางในเรื่องของการจัดการสิ่งเหล่านี้ยังมีความต้องการเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการทำงานตรงนี้นะครับแล้วก็เราเองได้ผ่านการเรียนรู้มานะครับขณะนี้ก็ใกล้จะหมดภาคเรียนนะครับที่1/2564แล้วนะครับผมเชื่อมั่นว่าคุณครูเองนะครับได้มีพัฒนาการในเรื่องของการที่จะใช้สื่อดิจิตอลเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับมีความเติบโตนะครับในเรื่องของความคิดความอ่านนะครับจะเห็นได้ว่าวันนี้นะครับคุณครูหลายๆท่านเท่าที่ได้รับฟังมาเนี่ยคุณครูเริ่มนึกแล้วว่าถ้าสถานการณ์ไม่ปกติเนี่ยเราจะมีเนื้อหาการเรียนการสอนอย่างอะไรนะครับจะมีสื่อมีอุปกรณ์นะครับที่จำเป็นใช้ได้ยังไงนะครับเพราะนั้นคุณครูโรงเรียนก็เริ่มแสวงหาในเรื่องของสื่อเครื่องมือตรงนี้นะครับเท่านั้นไม่หมดนะครับผมต้องชื่นชมด้วยนะครับว่าคุณครูเองก็ดูว่าหลังจากที่เรามีเนื้อหามีสื่อมีอุปกรณ์แล้วเนี่ยการเชื่อมต่อที่จะให้นักเรียนได้มีความเข้าใจในลักษณะของการเรียนในลักษณะเนี่ยนะครับอาจจะเป็นครั้งแรกๆกับคุณครูหลายๆคนนะครับที่อาจจะพอเชื่อมต่อเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้นักเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้ผ่านในสิ่งเหล่านี้ได้นะครับแต่พัฒนาการในช่วงของการเปิดภาคเรียนครั้งที่หนึ่งมาเราจะเห็นว่าหลายๆโรงเรียนหรือส่วนใหญ่เนี่ยได้เปิดการเรียนการสอนในลักษณะของออนไลน์ก็ทำให้คุณครูเองนะครับมีประสบการณ์นะครับการที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับไปเชื่อมต่อการสื่อสารให้นักเรียนเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพนะครับครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันหนึ่งนะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันทั้งในเรื่องของเครื่องมือในเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับรวมทั้งกลยุทธ์วิธีการอะไรต่างๆนะครับซึ่งหลักสูตรที่6นี้นะครับเราได้เชิญนะครับนักวิชาการที่มีประสบการณ์โดยตรงนะครับมาพูดคุยกับเรานะครับผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้ติดตามก่อนนะครับท่านแรกนะครับท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปณิตาวรรณพิรุณนะครับซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะครับ
ท่านที่สองนะครับเราได้เรียนเชิญนะครับทางท่านรองผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะครับทางท่านดร.พงศธรปาลีนะครับแล้วท่านที่3นะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สำนักวิชาการการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์นะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับณัฐภัฏแก้วรัตนภัฏนะครับซึ่ง3ท่านนะครับก็จะมาพูดคุยกับพวกเรานะครับซึ่งผมเองในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็คงต้องกราบขอบพระคุณทางท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับที่จะมาให้ความรู้นะครับแล้วก็คิดว่าหลักสูตรตรงนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับผู้เข้ารับการพัฒนาทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นแนวทางนะครับในการที่จะจัดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุค New Normal นี้ให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นการผสมผสานกันในระหว่างสื่อนะครับผ่านการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มของทาง Microsoft นะครับคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพวกเราทุกท่านนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการพัฒนาครั้งนี้นะครับทุกท่านคงจะได้นำความรู้นะครับกลับไปใช้นะครับทั้งในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับณโอกาสนี้ก็คงต้องขอขอบคุณนะครับทางทีมวิทยากรนะครับทาง Microsoft นะครับทางท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่นะครับท่านผู้บริหารโรงเรียนนะครับที่ได้ช่วยแชร์ส่งต่อนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือผู้เข้ารับการพัฒนาทุกขั้นนะครับที่เห็นประโยชน์ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เข้ามาสมัครในเรื่องของการอบรมในหลักสูตรที่6นี้เป็นจำนวนมากนะครับครับก็หวังว่าการอบรมครั้งนี้นะครับก็คงจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมนะครับครับผมขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในเรื่องของการเรียนรู้ในหลักสูตรที่6ณโอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับ